เมื่อคืนวันที่ผ่านมาหนูมัวแต่ดีใจที่ร่างกายหายเป็นปลิดทิ้งเป็นปกติเลยไม่ได้ขอบคุณว่าหายกี่เปอร์เซ็นต์หนูบอกเลย90-90%นั่นแน่คุณรัตตาเมื่อคืนที่ผ่านมานะมีใครปวดหัวมาเดี๋ยวอย่าลืมนะฮะอาการของไวรัสโคโรนามันจะมี1เลยนะครับมันจะหายใจฝืดเคืองนะครับนะแสบพอโทรได้เลยนะครับปวดหัวอะไรต่างๆยินดีที่จะบริการให้นะครับใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่านะมีความเป็นหวัดเป็นไอเนี่ยครับนะตัวจะเริ่มนะร้อนๆขึ้นมาเนี่ยครับนะแล้วก็ปวดตัวครับปวดตัวมันปวดทั่วๆไปหรอกนะครับนะเคืองคอขัดเคืองคอหายใจไม่สะดวกรีบมาเลยครับพลังงานบริสุทธิ์ช่วยได้ไวมากนะครับกลุ่มหายใจไม่สะดวกนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับหืดหอบนะหืดหอบก็ได้นะที่ว่าแต่ถ้าหืดหอบนี่มันถือว่าหนักไปแล้วเดี๋ยวต้องเจอสองฝ่ามือแล้วพวกหืดหอบประมาณนั้นนะครับอย่างนั้นก็ตามทีเรื่องของระบบการหายใจที่มันจะมาเริ่มต้นที่ปอดใครสงสัยว่าตัวเองเป็นไวรัสโคโรนาบอกว่าเลยครับมันจะมีตัวร้อนขึ้นมาหน่อยแล้วครับมันจะหายมันจะหายดื้อๆด้วยครับดูสิได้แต่พูดไหมลุงเนี่ยทำจริงได้หรือเปล่า02-985-9886นะฮะเบอร์เครื่องเนี้ยครับอยู่ข้างตัวลุงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม02-985-9886นะฮะตาผมเป็นอัมพฤกษ์